สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแจกสูตรอกไก่เบอร์เกอร์กันจ้าทำเองกินเองในบ้านสุดจะอร่อยและก็ง่ายมาดูกันจ้ะวัตถุดิบมีอะไรมั่งเอามาเลยอกไก่1ชิ้นนำอกไก่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วก็สับให้ละเอียดเลยจ้าตอนนี้ก็ขั้นตอนเตรียมหมักซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะพริกไทยผงแล้วแต่ใจเกลือ1หยิบมือแป้งข้าวโพดหรือแป้งมัน2ช้อนโต๊ะตามมาด้วยน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะตอนนี้เราก็หมักให้เข้ากันก่อนเลยจ้ะนี่ใช้มือขยำขยำมันหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องที่เอามาผัดข้าวก็มีแครอทถั่วเขียวแล้วก็ข้าวโพดใส่ลงไปเลยจ้ะหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยหมักไว้10นาทีหลังจาก10นาทีเราก็มาปั้นกันเลยจ้ะเอาขึ้นมาหน่อยนึงแบบนี้แล้วก็ปั้นเป็นรูปกลมๆก่อนมันจะปั้นยากหน่อยนะถ้าเกิดมันเหลวเกินไปปั้นยากก็ใส่แป้งมันลงไปเพิ่มนะจ๊ะนี่ปั้นๆๆเป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็บีบมันลงไปให้มันแบนแบบนี้ก็เป็นทรงรูปกลมๆแบบนี้แล้วจ้าเทน้ำมันลงไปนิดนึงก็พอเพราะเราจะเอามาเจียวไม่ได้เอามาทอดนี่ใส่ลงไปแบบนี้เจียวไปประมาณ1หรือ2นาทีแล้วก็พลิกไปอีกด้านนึงพอเซตตัวก็พลิกเลยนะจ๊ะมันจะพลิกได้ง่ายแล้วก็ทอดให้สุกเหมือนกันเลยจ้ะให้เป็นสีเหลืองทองพอเป็นสีเหลืองทองแล้วก็เทน้ำลงไปประมาณ100หรือ200 ml พอนิดนึงก็พอแล้วจ้ะพอให้เนื้อของเราถูกน้ำหลังจากนั้นก็ปิดฝาต้มเอาไว้5นาที5นาทีผ่านไปแล้วเนื้อของเราก็สุกและแถมยังกลิ่นหอมมากเลยจ้านี่หน้าตาของเบอร์เกอร์อกไก่ก็เป็นแบบนี้ทำง่ายมากเลยลองทำดูนะจ๊ะเมนูนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนเพราะว่าเราใช้น้ำมาต้มให้ตะไคร้มันกับน้ำมันออกมาจนหมดแล้วจ้าและแถมยังอร่อยลองทำตามดูนะจ๊ะ